ดีค่ะวันนี้ห้ามพลาดเลยนะแฟนคลับทั้งหลายแซ่บจริงๆคือรีบโทรไปตามคุณเป็กกี้คุณธัญญาว่าคุณเนี่ยพลาดมากที่วันนี้คุณไม่ได้มาเราพวกเราเลื่อยขาเก้าอี้เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะค่อยไปติดตามกันนะคะแต่ว่าเรื่องแรกวันนี้ลูกสาวคุณก่อนดีกว่าคุณไม่น่าพูดเรื่องนี้เลยวันนี้แบบว่าอ่ะเชิญคุณคะคุณมีลูกแล้วคุณต้องยอมรับเอาเหรอคะโอเคใช่ค่ะยังไงคะก็รายการของคุณนี่ค่ะค่ะห่วงนะเจี๊ยบคือรายการลิตเติ้ลนิรินเนี่ยนะคะล่าสุดบีนากับนิรินเนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักกันแล้วเขาก็ออกรายการร่วมกันใช่ไหมคะแล้วนานาเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังกับบีนามาเล่าให้ฟังว่าบุ๊คลินเนี่ยเขาห่วงนะเจี๊ยบก็คือนะเจี๊ยบนี่ก็คือคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณมากๆไม่อยากให้คุณเจนนี่เทียนแต่งงานเพราะว่ากลัวว่าจะถูกแบบเรียกร้องแบบเอาความรักทั้งหมดไปอะไรอย่างเงี้ยบุ๊คลินก็จะร้องไห้ดราม่าอะไรแบบเนี้ยห่วงคุณน่ะใกล้จะแต่งงานแล้วมีคนแบบมาเรียกร้องห่วงไม่อยากให้คุณแต่งงานนะในชีวิตดิฉันน่ะเหรอคะค่ะคนรอบข้างดิฉันบอกรีบๆแต่งไปกลัวขายไม่ออกค่ะไม่มีใครห่วงเลยดิฉันเนี่ยนะถ้าเขาวันแต่งคุณนะดิฉันจะรีบให้ตังค์เขาไปด้วยเลยแล้วบอกว่าแล้วอย่าเอากลับมาคืนนะอ๋อคุณแม่นี่ลูกเองแต่ต้องบอกว่าถ้าใครพลาด EP นี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าต้องไปดูกันเดี๋ยววันนี้หนิงมีตัวอย่างน่ารักมาให้ดูกันก่อนค่ะมินน่าชอบน้ำมิกกี้ไหมทำไมคะห่วงเหรอคะบุ๊คลินห่วงทุกคนบุ๊คลินกลัวที่ไม่ได้อยู่กับน้าเจี๊ยบน้าเจี๊ยบแบบเป็นคนที่มาที่บ้านบ่อยมากๆน้าเจี๊ยบทำอะไรคะสปอยหนูน้าเจี๊ยบเนี่ยคือที่สุดในเรื่องของความสปอยอยากได้อะไรคือน้าเจี๊ยบให้หมดมินน่าดีใจไหมคะเห็นน้าเจี๊ยบแต่งนิดนึงเพราะว่าบุ๊คลินแบบต่อบินเอ๊ะการแต่งงานมันเหมือนการพัดพรากหรือเปล่าที่ณเจี๊ยบที่เคยมาหาเขาทุกวันเขาจะไม่ได้เจอณเจี๊ยบหรือเปล่าเอาจริงๆ2คนนี้เพิ่งจะมาเข้าใจคําว่าแต่งงานอย่างดีที่สุดก็คือตอนที่ณเจี๊ยบแต่งงานฮัลโหลบุ๊คลินบีน่าไม่อยากเห็นน้ําตาเงี้ยๆๆโอเคมั้ยโอเคมั้ยบุ๊คลินทุกคนก็จะร้องให้ตาณีลินต่อไปแล้วเดี๋ยวตาบวมเอ็นดูเวลาร้องไห้แงๆช่วงนี้เลยเป็นจังหวะที่ดีแล้วนะเจี๊ยบไปแต่งงานเลยเดี๋ยวป้าหนิงจะเป็นคนไปสปอยเองโอ้น่ารักได้เอ็นดูนะเดี๋ยวสปอยกันเยอะนะคะไปดูค่ะลิตเติ้ลนิรินแบบเต็มๆนะคะดูได้ทางแอปพลิเคชัน LINE TV หรือทางเว็บไซต์นะคะ tv.line.me/littlenirin นะจ๊ะอ่ะมาถึงช่วงโอ้ยคุณผู้ชมคะกำลังดูสนุกเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากดูอะไรสนุกๆแบบนี้นะคะกดที่นี่เลยค่ะ Subscribe Orange Mama ค่ะ